ที่ยังนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจนะคะต้องบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนโยบายทั้งเรื่องของการผลักดันการส่งออกหรือว่าแม้กระทั่งตลาดนำการผลิตของสะอาดของการเกษตรล่าสุดนี้นะคะไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการโดยคุณนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ52ปีในบางช่วงบางตอนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นมีการผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรใช้หลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมนี่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในชุมชนแบบมืออาชีพรวมไปถึงสร้างกลุ่มอาชีพในการสร้างเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะตลาดผลผลิตในสถาบันการเกษตรเช่นผักผลไม้และก็ข้าวสารให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในแผนปี2568ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทำระบบการเกษตรแบบความแม่นยำสูงฟาร์มเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่และก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันในการตรวจสอบสถานะการเงินของสมาชิกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ด้วยค่ะอยากจะให้เกิดขึ้นมากๆก็คือร้านค้าสหกรณ์ที่จะช่วยเป็นช่องทางในการส่งขายสินค้าทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งร้านค้าที่เป็นตัวร้านแล้วก็ที่เป็นร้านค้าออนไลน์เขาก็มีดำเนินการไปบ้างแล้ววันนี้ก็มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแต่เราหวังว่าจะมีร้านค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นชาวบ้านจะได้มีที่ในการที่จะระบายสินค้าแล้วมันก็นำไปสู่การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมมือกับภาคเอกชนในการที่จะรับซื้อสินค้าเหล่านี้ได้ด้วยหรือว่าการทำที่จะส่งเสริมให้นำมาใช้อย่างสมาร์ทฟาร์มิ่งเกษตรอัจฉริยะเองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เกษตรแม่นยำนะคะเทคโนโลยีต่างๆทางภาคการเกษตรเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้องใช้การคาดการใช้ข้อมูลในการเตรียมการวางแผนการผลิตเราจะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีมาดูแลระบบของสหกรณ์เพื่อให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์เนี่ยสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินในบัญชีของเขาได้อย่างเร็วทันแล้วก็ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เองเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลเพื่อที่จะตรวจสอบได้ทันท่วงทีให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะให้ความมั่นใจว่าสหกรณ์จะเป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็งสำหรับเกษตรกรแล้วก็สำหรับสมาชิกที่อยู่นอกภาคการเกษตรด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี67ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์จำนวน5รางวัลได้แก่สาขาการบริการราชการแบบมีส่วนร่วมประเทศร่วมใจแก้จนดีเด่น4ผลงานก็คือผลงานวิถีกสิกรสู่วิถีกสิกรรมอย่างยั่งยืนโครงการหลวงแม่สองจังหวัดตากผลงานยางพาราพลิกวิกฤตแก้จนจากจังหวัดศรีสะเกษผลงานเกษตรผสมผสานบ้านนาพูนร่วมใจและก็ผลงานน้ำข้าวเขาเสียดซอฟต์พาวเวอร์ที่จังหวัดแพร่นะคะนอกจากนี้ยังมีประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนแบบมีส่วนร่วมระดับดีคือผลงานรวมใจพัฒนาหุบกระพงขยายผลศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจากจังหวัดเพชรบุรีนะนี่คือนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยเฉพาะในปีหน้าใช้นวัตกรรมเทคนิคต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรที่เรียกว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมภายใต้การทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับตอนนี้เทรนด์โลกเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของคาร์บอนเป็นศูนย์นะฮะซีโร่คาร์บอนอะไรต่างๆล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยซึ่งเขาก็ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายการเงินสีเขียวรับมือภาวะโลกเดือดนะคุณผู้ชมแล้วมีการพูดถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเก็บภาษีคาร์บอนตามเทรนด์โลกโอ้โหงานนี้เนี่ยนะจะเป็นอย่างไรคงจะต้องให้พี่ต้อมนั้นอธิบายแล้วล่ะครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับพี่ถาน้องม้วนน้องหมิวคุณผู้ชมคุณฟังนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะนะครับ โลกเดือด นะแล้วก็ green energy นะครับหรือว่า green business นะครับ
green investment อะไรต่อไม่แล้วพวกนี้มันก็เป็นเทรนด์โลกจริงนะนะครับแล้วมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็น non tariff barrier หรือว่าเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอย่างหนึ่งละแต่ครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง CBAM อย่างเงี้ยที่สภาพยุโรปได้มีการประกาศใช้ออกมาตั้งแต่เมื่อ1ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏสินค้าไทยที่ส่งเข้าไปขายในสภาพยุโรปเนี่ยต้องดีแคลร์หรือต้องแสดงให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วสินค้าที่ส่งเข้าไปขายในสภาพยุโรปเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีการนะครับมีมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยลงมากน้อยแค่ไหนนะคือถ้าดีแคลร์ไม่ได้เนี่ยคุณเข้าไปขายในสภาพยุโรปไม่ได้เลยนะแล้วณเวลานี้เนี่ยเทรนด์มันก็กำลังไปแบบเรื่องเป็นราวนะครับเช่นจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือการประชุมขอบ28นะเมื่อปีที่แล้วที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับก็พูดชัดเจนเลยนะว่าภายในปี2050เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยต้องลดละเลิกการใช้พลังงานจากฟอสซิลแล้วก็จะต้องนะครับมาใช้พลังงานแบบรีแบบพลังงานทดแทนนะครับเข้ามาแทนที่อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้แหละครับยังไงเนี่ยเราค้าขายกับโลกเนี่ยเราก็ต้องไปตามเทรนด์โลกแล้วอย่างที่พี่ถาพูดไว้นะครับว่าดร.เผ่าภูมิรจนสกุลเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายการเงินสีเขียวรับมือภาวะโลกเดือดนะครับในงานที่มีชื่อว่าโรดทูเน็ตซีโร่2024นะครับthe extra ordinary green นะครับที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเมื่อสุขที่ผ่านมาต้นเรื่องเผ่าภูมิบอกว่าในการเดินหน้าของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะครับถือว่ามีความจำเป็นใน2มิติมิติแรกก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นความอยู่รอดของชีวิตมิติที่2คือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจนะโดยบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่ได้รับการการันตีว่าเป็นสีเขียวแต่สิ่งที่จะต้องเผชิญแน่นอนก็คือมาตรการในการกีดกันทางการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าไอ้ตัวเลขการกีดกันทางการค้าในกรณีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง 16% นะเพิ่มขึ้นถึง 16% มันก็บ่งบอกถึงทิศทางด้วยธุรกิจมันจะอยู่ไม่รอดหากภาคเอกชนเนี่ยไม่ดำเนินการไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันคือข้อผูกมัดและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำเลยนะ you must เลยนะนะครับเพราะถือว่าเป็นทางรอดนะหลายภาคส่วนต้องเดินหน้าไปด้วยกันกระทรวงคลังเองก็จำเนินการจัดดำเนินการใน2ด้านทีมพอพูดถึงกระทรวงคลังแล้วเนี่ยดำเนินการยังไงเรื่องเกี่ยวเรื่องของการเงินอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วดร.เผ่าภูมิก็บอกว่ากระทรวงคลังจะดำเนินการ2ด้านก็คือด้านการเงินและด้านภาษีและด้านการเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่พอฟังด้านภาษีแล้วสะดุ้งเล็กๆนะครับมาดูกันในด้านการเงินเนี่ยกระทรวงคลังจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่น Exim Bank เข้ามาช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยปรับตัวนะแล้วก็ยังให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เนี่ยเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อให้กับบรรดา SME แล้วก็ผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่นะครับธุรกิจสีเขียวนะขณะที่ธนาคารออมสินแล้วก็ SMD Bank เนี่ยนะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อปรับปรุงภาคเอกชนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องทางการเงินแต่ทางด้านภาษีเนี่ยต้นทุนเผ่าภูมิผมว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาภาษีคาร์บอนขั้นสุดท้ายนะก็คือมีการศึกษามาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับกำลังจะมีการพิจารณาขั้นสุดท้ายแล้วก็คาดว่าจะนำเสนอนะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขอให้ความเพื่อขอรับความเห็นชอบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะให้มีผลเริ่มใช้บังคับได้ทันทีภายในปีนี้ก็คือภายในปี2567เนี่ยครับแนวคิดการเดินหน้าภาษีคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนแท็กซ์เนี่ยมันเกิดจากปัญหาหลักของประเทศนะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภาคการผลิตเนี่ยไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถูกบังคับให้จ่ายนะครับในการที่เขาสร้างมลพิษอีกด้วยนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่องของการสร้างมลพิษเนี่ยมันมีความสำคัญมากดังนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าหากไม่มีการจ่ายนะค่าการสร้างมลพิษนะครับทุกคนก็จะปล่อยมลพิษออกมาโดยไม่สนใจโลกไม่สนใจประเทศไทยอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือราคาของคาร์บอนหรือคาร์บอนไพรซ์นะครับซึ่งกรมสรรพสามิตเนี่ยมีการคิดกลไกผ่านการสร้างภาษีคาร์บอนที่จะถูกนำเข้าไปฝังไว้ในสินค้าที่ผลิตนะครับหรือเข้าไปฝังไว้ในสินค้าที่มีการสร้างมลพิษสูงเช่นน้ำมันนะครับเช่นน้ำมันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็ตาโต
แล้วต้องเลือกเผ่าภูมิหมกใจเย็นๆนะครับมันจะไม่ทำให้ราคาสินค้าเหล่านี้สูงขึ้นเพราะโดยวิธีการแล้วเนี่ยครับจะใช้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของกรมสรรพสามิตที่ไม่กระทบต่อผู้บริโภคนะแล้วก็มีการยกตัวอย่างการคำนวณอย่างเช่นเดิมการเสียภาษีสรรพสามิตน้ำมัน6บาทเนี่ยหากปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยภาษีสรรพสามิตเนี่ยจะเหลือ5บาทนะที่หายไปอีก1บาทเนี่ยก็จะปรับไปเป็นภาษีคาร์บอนดังนั้นเนี่ยราคาที่ประชาชนต้องจ่ายภาษีนะครับจ่ายภาษีน้ำมันเนี่ยมันจะเท่าเดิมแต่จะมีราคาของคาร์บอนเนี่ยนะครับฝังอยู่ในสินค้านะครับที่ผลิตคาร์บอนก็คือเรื่องน้ำมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเพจมาดูครับมาอธิบายกันนะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูเพจแรกครับผมหยิบน้ำมันมา3ชนิดนั่นก็คือมีแก๊สโซฮอล95แล้วไบโอดีเซล B7 แล้วก็ก๊าซ LPG นะก็ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเห็นไหมยกไบโอดีเซลก็แล้วกัน18.67นะ 18.6779 เนี่ยนะครับภาษีสรรพสามิตปาเข้าไป6บาท5.99แล้วยังมีภาษีเทศบาลอีก59ตังค์เลทเซว่า6ตังค์นะแต่ถามว่าโอ้โหถ้าภาษีขนาดนี้นะครับทำไมราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับณเวลานี้เนี่ยราคาขายส่งนะราคาขายส่งเนี่ย28.50ตังค์นะครับอ่ะมาดูหน้าถัดไปนะครับอันนี้เราเพิ่งพูดถึงราคาขายส่งนะนะครับดีเซลนะเห็นไหมครับว่าราคาขายส่งเนี่ยอยู่ที่28.50ตังค์เนี่ยนะแต่ภาษีเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก6 บาท 6 บาทกว่าเนี่ยนะครับเกือบ7บาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่นะครับจะต้องนำ เงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันแล้วก็ส่งเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานนะอีกประมาณ4บาทเกือบๆ4บาทนะครับ3บาทกว่าๆเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ราคาขายส่งน้ำมันนะครับดีเซลเนี่ยอยู่ที่28.50ตังค์ยังไม่หมดนะครับเบ็ดเสร็จแล้วราคาขายส่งน้ำมันเนี่ยนะครับ28.50ตังค์เนี่ยมันยังมี VAT เพจต่อไปมาดูครับมันยังมี VAT อีก 7%นะเจอแวตเข้าไปอีกบาท99ตังค์นะครับประมาณสัก2บาทก็แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาขายส่งน้ำมันนะน้ำมันที่เราใช้กันอยู่หน้าปั๊มน้ำมันดีเซลเนี่ยครับเบสเซลล์อยู่ที่30.50 บาทสตางค์นะอันนี้คือบวกแวตไปเรียบร้อยแล้วยังไม่หมดนะครับเอาเพจต่อไปมาดูนะบอกว่าถ้าราคาขายส่งน้ำมันดีเซลอยู่ที่30.50 บาทตังค์แล้วและไอ้32.94 บาทสตางค์เนี่ยมาจากไหนนะครับเอาเพจต่อไปมาดูเลยเอาเพจต่อไปมาดูนะครับเพจต่อไปแต่ครับจะเห็นไหมครับว่ามันมีค่าการตลาดนะของน้ำมันดีเซลบวกเข้ามาอีก2.27 บาทแล้วก็มีแวตจากค่าการตลาดอีกนะครับอีก15 ตังค์และเซเว่า16 ตังค์เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ณเวลานี้เนี่ยครับราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันอยู่ที่32.94 บาทแต่32.94 บาทเนี่ยมันเป็นราคาในกรุงเทพมหานครนะทีนี้กลับมาดูเพจต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าจะต้องมีการเก็บภาษีคาร์บอนจากน้ำมันจริงๆเนี่ยนะครับที่คุณพีรพันธ์พูดไว้วันนั้นแล้วก็กรมสรรพสามิตนะครับให้ราคามาเนี่ยบอกว่าเบอร์ดีเซลนะครับ B7 เนี่ยจะต้องเสียภาษีคาร์บอนลิตรละ49 สตางค์นะที่49 สตางค์ถ้าสมมุติว่าถ้าเราบวกในราคาน้ำมัน32.94 บาทเนี่ยมันก็จะเกิน33 บาทนะมันจะเกิน33 บาทนะครับประมาณสัก33.50 บาทอันนี้มันก็จะสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเผ่าภูมิก็เลยบอกว่าจะเอาไอ้49 สตางค์เนี่ยนะครับไปลบออกจากภาษีสรรพสามิตเห็นไหมครับอยู่ในช่องที่2ภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับจะเอา49 สตางค์เนี่ยไปลบออกจาก5.99 บาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับมันก็นะอาจจะมีปรับขึ้นลงตามมติครม.นะครับจะให้อยู่ที่เท่าไหร่ยังไงแบบไหนแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยคุณเผ่าภูมิก็ยกตัวอย่างที่6บาทนะทีนี้พอเอาไปลบออกจากนะภาษีสรรพสามิตนะครับอีก49ตังค์แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าใช้ภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับไปจ่ายนะครับภาษีคาร์บอนนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเผ่าภูมิบอกว่าไม่กระทบกับผู้บริโภคนั่นคือปลายทางแล้วเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็ยัง32.94 บาทและแก๊สโซฮอลเนี่ยขึ้นลงตามราคาตลาดเนี่ยนะครับณเวลานี้คือ27กันยาเนี่ยครับราคาที่เขารายงานออกมาเนี่ยก็คือ35.75 บาทรวมทั้งก๊าซ LPG เนี่ยก็25.87 บาทจะไม่กระทบกับผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะครับสรุปแล้วนะเรื่องนี้ก็ต้องดูว่ารอดูว่าจะจบยังไงกระทรวงพลังงานที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่เนี่ยจะว่ายังไงสำคัญที่สุดก็คือว่า2กระทรวงนี้ก็คือกระทรวงการคลังกับกระทรวงพลังงานเนี่ยคุยกันแล้วหรือยังครับพี่ถาครับ
ก็อันนี้น่าสนใจมากครับรอดูต่อไปนะครับว่าจะเกิดการประสานงานหรือว่าประสานงานกันยังไงฮะอ๋อไม่ใช่ประสานงานประสานงานใช่ไหมคะเกิดการประสานงานกันยังไงอีกหนึ่งกรณีค่ะตอนนี้รู้สึกว่าหมูเด้งจะรันทุกวงการนะคะพี่ต้อมล่าสุดไปรันที่คริปโตเคอเรนซีแล้วรายละเอียดเป็นยังไงคะก็อันนี้น่าสนใจอันนี้ก็เป็นข่าวน่าสนใจนะครับพอดีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแวดวงนักลงทุนเนี่ยเขาพูดถึงนะนักรื้อข้อมูลหรือว่านักสืบข้อมูลบล็อกเชนชื่อดังคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาคาชิก็ถามพี่ณรงค์พี่ณรงค์รู้เรื่องคริปโตหมูเด้งแล้วหรือยังบุ๊ยยังไม่รู้เรื่องเลยถามเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาบอกเนี่ยคาคาชิไปเจอนะไปค้นเจอไปรื้อเจอนะครับแล้วก็มาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยบอกว่ามีกระเป๋าคริปโตใบนึงซื้อเหรียญหมูเด้งไป4,800,000 เหรียญเอาเว็บมาดูครับนะครับก็เนี่ยทาคาชิบอกว่านะครับคาคาชิบอกว่านะครับคนที่ซื้อไปเนี่ยใช้เงินเพียง$217หรือประมาณสัก 7,269.50 บาทเมื่อวันที่11 กันยายนนะจากนั้นปรากฏว่าจาก 2,769 หรือเซว่า 7,270 บาทเนี่ยนะครับราคาเหรียญหมูเด้งเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปอย่างรวดเร็วกระทั่งได้กลายเป็นหนึ่งในเหรียญมีมที่แรงที่สุดในโลกณขณะนี้นะครับโดยนักลงทุนทั่วโลกได้ให้ความสนใจเข้าลงทุนอย่างคับคั่งกระทั่งมูลค่านะครับของเหรียญหมูเด้งเนี่ยกระเด้งขึ้นจากนะครับมูลค่านะกระเด้งขึ้นจาก 7,270 บาทเนี่ยเป็น19,000,000 บาทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาไม่ถึง3 สัปดาห์เลยนะขณะที่ DEX นะครับ Screener ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีชื่อดังนะก็บอกว่าเหรียญมีหมูเด้งเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็นเรื่องเป็นราวกระทั่งมูลค่าการมูลค่าทางการตลาดของเหรียญหมูเด้งเนี่ยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในระดับที่มากกว่า135,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ135,000,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็นะครับเอา33.50 บาทคูณเข้าไปเนี่ย4,522 ล้านบาทนะครับใช่นะครับไอ้หมูเด้งนะครับที่ผมพูดถึงก็คือน้องหมูเด้งลูกฮิปโปแคะจากสวนสัตว์เขาเขียวที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกในขณะนี้นะครับโดยหน้าหลักของแฟนเพจบน X นะครับของมีมคอยลูกฮิปโปเนี่ยบอกว่ามีผู้ติดตามมากกว่า 54,000 รายแล้วก็มียอดเข้าชมมากกว่า33 ล้านครั้งนะครับนอกจากนี้เรื่องราวของหมูเด้งยังไปปรากฏอยู่ในเว็บข่าวของโลกชั้นนำที่สำคัญสำคัญกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ย้อนกลับไปดูนะครับไปลื้อดูในCNNมีไหมปรากฏCNNพูดถึงหมูเด้งด้วยนะครับเอาเว็บมาดูครับนะครับโดยได้บอกว่าและหมูเด้งก็มีเหรียญของตัวเองซึ่งก็น่าจะหมายถึงว่านะครับมีมคอยหมูเด้งนั่นเองนะครับนอกจากนี้CNNเนี่ยก็พยายามที่หาคำตอบเช่นเดียวกับผู้คนทั่วไปที่กำลังหาอยู่นั่นก็คือว่าใครเป็นคนออกเหรียญหมูเด้งนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้มีมคอยที่ว่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะน่ารักแค่ไหนแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนทางการเงินที่ชาญฉลาดนะแม้ว่าผู้ซื้อผู้ขายรายหนึ่งเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนมูลค่าเงินจาก800 ดอลลาร์เนี่ยให้กลายเป็น 3.5 ล้านดอลลาร์ได้แล้วก็ตามนะครับนอกจากนี้ซีเนนยังบอกนะครับบอกว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงซื้อขายคริปโตต่างสงสัยเหลือเกินว่าไอ้ผู้สนับสนุนนะครับมีมคอยของหมูเด้งนะครับที่ไม่เปิดเผยตัวตนรายนี้เนี่ยเป็นใครเป็นแล้วซีเนนบอกว่าน่าจะเป็นคนไหนหรือเป็นคนวงไหนเนื่องจากพวกเขาเนี่ยนะครับซื้อเหรียญที่ว่าเนี่ยนะครับในเวลาเพียง4 ชั่วโมงหลังจากที่เหรียญหมูเด้งเนี่ยถูกสร้างเสร็จแล้วก็ไปลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอันนี้ซีเนนบอกว่าเป็นไปตามข้อมูลบนเว็บไซต์ข่าวคริปโตดีคริปนะครับและเมื่อบุคคลนั้นนะครับได้มีการขายเหรียญตัวเองออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเหรียญที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นของไร้ค่ามันจะกลายเป็นเศษกระดาษเช่นเดียวกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจว่าตรงนี้ซีเนนต้องการบอกอะไรนะครับอย่างไรก็ตามนี่คือคำเตือนของสื่อระดับโลกแต่ความสงสัยของผู้คนก็ยังไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะคำว่าวงในคนในหรือคนวงในที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนออกเหรียญแล้วขายเหรียญออกไปภายในเวลา4 ชั่วโมงเมื่อ11 กันยายนที่ผ่านมาหลังจากผลิตเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเป็นใครแล้วรู้ได้ไงว่าหมูเด้งเนี่ยจะดังเป็นผู้แตกเพราะถ้าย้อนข่าวกลับไปที่11 กันยายนเนี่ยนะครับน้องหมูเด้งเนี่ยยังถูกส่งอาหารให้อย่างนักท่องเที่ยวด้วยการคว้างปลาอยู่เลยวันนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องเซฟหมูเด้งไอ้โน่นไอ้นี่ผู้คนในช่วงนั้นเนี่ยก็เพิ่งเริ่มทยอยเข้าไปดูหมูเด้งแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่แตะหมื่นเลยมั้งนะครับในวันที่11เนี่ยหรือเพิ่งจะแตะเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคนวงในหรือคนในที่ออกเหรียญเนี่ยรู้ได้ไงหมูเด้งจะดัง
แล้วเหรียญจะต้องขายได้อันนี้น่าสนใจน่าไปสัมภาษณ์จริงๆอันทีนี้กลับมามีมคอยหมูเด้งนะครับกลับมาที่มีมคอยหมูเด้งว่ากระแสของเหรียญเนี่ยจะไปได้อีกแค่ไหนและมูลค่าตลาดของ market cap ของเหรียญจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือทรงตัวเนี่ยกากาชินะครับคนที่เล่าให้ฟังว่าผู้พบเห็นมีมคอยหมูเด้งเป็นคนแรกและรายงานให้ชาวโลกได้รับรู้เนี่ยมีการโพสต์เรื่องนี้นะครับบอกว่ามูลค่ามีมคอยหมูเด้งนะครับบอกว่ามีชายคนหนึ่งซื้อหมูเด้งไปที่เหรียญกับ38 เซนต์แล้วขายยกล็อตขาดทุนไปนะครับ 0.25 ดอลลาร์อันนี้น่าจะต่อเหรียญ นะจากนั้นเขาก็ไม่ได้เคยได้เงินกลับมาอีกเลยนะครับตรงนี้หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงโดยเฉพาะการเสี่ยงตามกระแสเสี่ยงตามชาวบ้านแล้วก็เสี่ยงตามนักวิเคราะห์นะครับต้องย้ำนะว่าเสี่ยงตามนักวิเคราะห์นะแนะนำอย่างงดแนะนำตรงนี้น่ากลัวมากนะครับอย่างไรก็ตามใครที่สนใจลงทุนในมีมคอยหมูเด้งก็ลองค้นหาแพลตฟอร์มที่เขาไปซื้อขายกันเอาเองก็แล้วกันผมขออนุญาตไม่แนะนำนะครับน้องหมิวครับ รันทุกวงการจริงๆใช่ใช่ทุกอย่างตอนนี้เป็นหมูเด้งไปหมดแล้วนะคะส่วนอีกประเด็นเรื่องนึงพี่ต้อมค่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงนโยบายของรัฐบาลนะในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์จู่ๆเนี่ยทางการจีนเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการกระตุ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ๆก็คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้ง3ท่านคงจำได้นะครับว่าผมรายงานไปว่าจีนเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยก็ถือเป็นข่าวดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าจู่ๆเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์แท้ๆนะปรากฏว่าสำนักข่าวรอยเตอร์มารายงานว่าเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์ที่29กันยายนเนี่ยธนาคารกลางนะครับธนาคารประชาชนของจีนแล้ว PBOC เนี่ยนะครับส่งหนังสือแจ้งต่อธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีอยู่ทั้งหมดในจีนเนี่ยบอกว่าให้เริ่มลดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับทุกบัญชีก็ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยลงให้ลดลงนะแล้วต้องลดลงให้ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำหรือว่า LPR ของ PBOC ด้วยนะอันนี้ก็บอกว่าบอกว่าดอกเบี้ยขั้นต่ำนะครับ LPR ของ PBOC เนี่ยถือว่าเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารกลางสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะถามว่าจะต้องลดลงแค่ไหนต้องลดลงอย่างน้อย 0.3 นะครับ 0.3% หรือว่า30 basis point นะมันก็เยอะมากนะเช่นก็คือว่าลดลง30ตังค์อ่ะนะครับโดยกำชับเลยนะสั่งเลยนะว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องดำเนินการลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่นะให้เป็นชุดๆแล้วก็จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน31ตุลาคมนี้ถามให้ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะรอยเตอร์ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินให้กับภาคครัวเรือนของจีนที่กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายครั้งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นมหานครบางแห่งเช่นปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีการประกาศยกเลิกอัตราขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยไปแล้วแต่มาตรการเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถกระตุ้นยอดขายหรือเพิ่มสภาพคล่องในตลาดสังหาริมทรัพย์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยจึงต้องออกคำสั่งเลยนะว่าพวกคุณจะต้องลดนะแล้วต้องลดให้แล้วเสร็จภายใน30นะครับภายใน31ตุลาคมศกนี้นะแล้วลดไม่ใช่ลดน้อยๆนะนะครับลดมา 0.3 คือ30 basis point อันนี้เยอะมากนะครับทั้งนี้รอยเตอร์ระบุนะครับบอกมูลค่าคงค้างสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเภทบุคคลของจีนนั้นสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 37,790 ล้านหยวนหรือราว 188,950 ล้านบาทนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ลดลง 2.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นเรื่องราวของจีนที่หลายคนมีคำถามแล้วประเทศไทยล่ะทำแบบนี้ได้ไหมผมคงตอบไม่ได้นะทำได้หรือไม่ได้รัฐบาลคงตอบไม่ได้เอาเป็นว่าเรามาดูตาดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยประเทศไทยก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเอาเพจมาดูครับเห็นไหมครับว่านอกเหนือจากนะนอกเหนือจากธนาคารออมสินนอกเหนือจากธนาคารออมสินและธอสอแล้วเนี่ยนะครับทุกธนาคารนะดอกเบี้ยบ้านเนี่ยนะครับ MRR เนี่ยมันเกิน 7% ทั้งนั้นแล้วไม่ใช่ MR ธรรมดานะส่วนใหญ่ MR บวกนะบวกหรือลบอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับสูงภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นกำลังเป็นอยู่เนี่ยถามว่าสถานการณ์ไหนที่กำลังเป็นอยู่ก็คือสถานการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยต้องแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องไปใช้จ่ายเนื่องจากมีปัญหาเศรษฐกิจไงแต่ดอกเบี้ยบ้านเราเป็นไงครับยังเกิน 7% อยู่ทุกธนาคารยกเว้นธสกับออมสินเนื่องจากเป็นแบงก์ของรัฐนะครับที่เหลือเกิน 7% หมดถามต่อว่าดอกเบี้ยเงินกู้อันเนี้ยนะครับเฉพาะสินเชื่อบ้านนะไม่รวมสินเชื่ออื่นถ้ารวมสินเชื่ออื่นแล้วเนี่ยกำไรของบรรดาเสือนอนกินเหล่านี้มันเป็นยังไงเพจมันดูเห็นไหมครับ
เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยดูบรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดสุดท้ายนะครับ 126,420.88 ล้านบาทอันนี้คือกำไรของธนาคารพาณิชย์นะครับในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่บอกว่านะธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับจะต้องออกมาดูแลสังคมนะออกมาแบบเขาเรียกอะไรนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์กับสังคมบ้างนะไม่ใช่แบบเป็นเสือนอนกินอยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าใครจะเป็นใครจะตายใครจะแย่ใครจะเสียหายนะครับตัวเองก็จะมีกำไรอยู่ตลอดเวลาก็ถามว่าจะทำยังไงนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่านะครับย้อนกลับไปที่มีคนถามผมว่าจีนสั่งให้ทุกธนาคารลดดอกเบี้ยบ้านลงทันที 30% ต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนของเขาเนี่ยนะครับประเทศไทยจะลดได้บ้างไหมใครจะตอบคำถามนี้ได้บ้างครับพี่ถาครับน้องมวยครับน้องหมิวครับก็คงจะต้องถามไปยังรัฐบาลถามไปยังกระทรวงการคลังนั่นแหละที่กำกับดูแลธนาคารทั้งหมดครับค่ะนะขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะคะสำหรับข่าวสารเศรษฐกิจในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานท็อปข่าวเที่ยงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ